าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 7:13 น.สาธิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งอย.ประสานไฟเซอร์ไทยขึ้นทะเบียนวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีหลังสหรัฐไฟเขียวพร้อมติดตามข้อมูลการฉีดเพื่อเด็กไทยปลอดภัยที่สุด 7:27 น.กฤษดาปลัดกระทรวงการคลังมอง GDP ปี 2564 โตร้อยละ 1 หลังเปิดประเทศการท่องเที่ยวหนุนการจับจ่ายและการส่งออกดีขึ้น 7:39 น.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เผยเปิดประเทศสัปดาห์แรกยังไร้ปัญหาแออัดเชื่อ13นักท่องเที่ยวติดโควิดช่วงรอยต่อเดินทางมาไทยขณะคาดเดือนธันวาคมต่างชาติมาไทยมากขึ้นพบขายเหล้าเกินเวลา9แห่งล่าสุด 7:50 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นตอนเช้ายอดดอยยอดภูหนาวอุณหภูมิลดกับมีลมแรงภาคใต้ตอนล่างฝนฟ้าคะนองบางแห่งกทม.มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up